ท่านผู้ถามเนี่ยเป็นดาวสภา,าถามปุ๊บหมดเวลาปั๊บพอดีนี่คือความเชี่ยวชาญที่ต้องบอกว่าหาคนจับได้ยากผมน้าเรียนครับว่าในหลังจากการลงพื้นที่ของท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและผมนะครับที่เรามีโอกาสได้ไประชุมร่วมกับท่านสสนัทาชาบุญอินชัยสวัสดนะครับที่ในบริเวณจังหวัดสามสมุทรเนี่ยนะครับผมต้องยอมรับว่ามีการล่าช้าไปนิดหนึ่งเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเรากําจัดกรอบอยู่ไว้ที่7จถึงแจังหวัดแต่เพอ่อนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีจังหวัดอื่นที่เขาเริ่มค้นพบ ปลาหมอพันนี้เนี่ยเราก็เลยทําการเพิ่มจังหวัดขึ้นด้วยในที่ประชุมเนี่ยอยากให้ทุกจังหวัดเนี่ยไปประชุมกันก่อนนะครับไปประชุมหาข้อสรุปมาก่อนแล้วก็นาํามารวบรวมกันในที่ประชุมใหญ่นะครับดังนั้นเองผมก็ต้องกราบขอโทษผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยที่การประชุมในครั้งถัดไปที่ผมจะนั่งเป็นประธานเนี่ยครับมันก็ล่าช้าจากกําหนดน,นิดหน่อยนะครับซึ่งผมนําเรียนว่าในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยเราจะประชุมในวันที่16บกกรกฎาคมนี้ ะครับซึ่งก็คืออาทิตย์หน้านะครับผมนําเรียนต่อเพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมครับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องระบาดมาเนี่ยตั้งแต่ปี60เนี่ยจริงๆมันก็มีมาตรการของกรม ประมงหลายมาตรการที่ทามาอย่างต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างนะครับบางช่วงมันก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างบางช่วงก็ทําให้พี่น้องประชาชนเขากาก,ากเลือดยิ่งกว่าเดิมอันนี้ผมผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วผมก็ต้องยอมรับความจริงนะครับมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกการออกประกาศในการห้ามเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ในบ่อรณรงค์ให้ช่วยกันจับนะครับการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากรมประมงทําอย่างเดียวไม่ได้ ท่านกายเนี่ยมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียมีเยอะมีผมเชื่อว่ามีเป็นล้านนะครับท่านก็สามารถเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยรณรงค์ได้ผมยืนยันนะครับว่าแนวการทางานแนวทางการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐท่านประกาศแล้วว่าห้ามส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์นี้เพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทําลายระบบนิเวศไปอย่างย่อยยับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราจะสนับสนุนในในเรื่องของการเพิ่มเงินให้ กับคนที่จับได้เนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นการที่เราจะไปสนับสนุนให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอพันนี้มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเราเอื้ออำนวยนะครับให้จับโดยเครื่องมือประมงต่างๆเนี่ยที่ บางประเภทเนี่ยผมต้องนําเรียนด้วยความเคารพนะครับที่กฎหมายห้ามไว้นะครับก็เป็นในส่วนของกรมประมงเนี่ยเราก็อนุญาตให้ใช้เครื่องมือต่างๆที่ที่อย่างที่ผมนําเรียนว่ากฎหมายห้ามเนี่ยแต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมของทางจังหวัดนะครับมีการเปิดจุดรับซื้อนะครับมีการปล่อยปลาพูล่าซึ่งมันก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมนําเรียนว่าการปล่อยปลาพูล่าไม่ว่าจะเป็นปลากระพงขาวปลาอีกงปลาม้าเนี่ยมันก็ช่วยอีกมิติหนึ่งนะครับก็คือปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยมันทําลายกันเองนะครับซึ่ง ก็อย่างที่ผมนําเรียนครับมันก็ได้ผลในบางที่บางที่อาจจะได้ผลน้อยหน่อยแต่ผมยืนยันนะครับด้วยด้วยสิ่งที่พวกเราคิดในกรมประมงเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับที่สําคัญที่สุดครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันทําแบบเดิมๆณนะวันนี้เนี่ยผมสามารถยืนยันได้นะครับว่าร่างตอนนี้เนี่ยร่างของแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาการระบาด ของปลาหมอคางดําอยู่ในมือผมแล้วจะนําไปไประชุมในคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหมอปลาหมอคางดําในอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ขณะนี้ครับผมนําเรียนว่าเราจะมีมาตรการต่างๆเนี่ยหลายมาตรการห้ามาตรการสิบสากิจกรรมย่อยด้วยกันในร่างฉบับนี้นะครับหนึ่งในมาตรการหรือว่าหนึ่งในกิจกรรมที่กรมประมงได้เร่งรัดทําอยู่ก็คือการเหนี่ยวนําชุดคโครโมโซม 4n ในปลาหมอคางดําครับซึ่งเราเชื่อว่าการ ทำให้โครโมโซมเปลี่ยนจากสองเอเป็น 4n เอนี่ยมันจะเป็นจะผ่านกรรมวิธีอะไรต่างๆผมผมผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่นักพันธุกรรมนะครับแต่ขอขอนิดเดียวครับท่านประธานรนิดเดียวจริงครับนะครับมันจะทําให้โครโมโซมในปลาชนิดนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเราก็ปล่อยลงแหล่งน้ําปล่อยลงทะเลไปพอมันไปผสมพันธุ์กันเนี่ยมันก็จะทําให้นอกจากตัวมันเป็นหมันแล้วเนี่ยมันก็จะไปทําให้เพื่อนเพื่อนของมันเนี่ยเป็นหมันตามไปด้วยนะครับซึ่งผมนําเรียน ผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกว่าการนี่คือการทำงานของผู้เชี่ยวชาญของกรมประมงนะครับและเราคาดว่านะครับปลาที่จะผ่านการปรับเปลี่ยนโครโมโซมนะครับการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซมเป็น 4n เนี่ยจะกระโดดลงน้ำครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้นะครับ